ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะปรากฏชัดอยู่พอสมควรนะครับว่ามันมีปมปัญหาต่างๆมากมายปมปัญหาแรกที่เราพบเห็นอยู่ก็คือว่าเราได้เห็นอิทธิพลของสมาชิกวุฒิสภาอยู่เหนือการเมืองในระบบครับโอเคครับอันนี้ผมไม่เอาครับคือในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับเราเห็นปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งผมจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าสังคมไทยก็ได้เห็นว่าอำนาจของสมาชิกวุฒิสภานั้นมีการใช้อำนาจในการที่จะหยุดยั้งการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับโดยการใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยสกัดกั้นมิให้พรรคการเมืองเสียงข้างมากได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะซึ่งเป็นการใช้อำนาจที่ขาดความชอบธรรมทางการเมืองอย่างยิ่งถึงแม้ว่ามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญก็ตามแต่การใช้อำนาจนี้ขาดความชอบธรรมทางการเมืองและขัดแย้งกับหลักการของประชาธิปไตยทั้งที่สวเองก็มีการเขียนในรัฐธรรมนูญว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยแต่การกระทำของสวนั้นดูเหมือนจะไม่สะท้อนความเป็นปวงชนชาวไทยแต่อย่างใดแต่สะท้อนถึงความคิดและจิตสำนึกของกลุ่มอำนาจที่เป็นเครือข่ายของพวกพ้องของตัวเองเนี่ยเป็นหลักในขณะเดียวกันก็มองข้ามหรือละเลยไม่สนใจอำนาจของประชาชนอย่างที่สองในการจัดตั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เราเห็นกระบวนการการทำลายหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงซึ่งกระบวนการการทำลายหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงอาจารย์ปริญญาก็ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วแต่ผมจะย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการมีมติของทั้งสวเองแล้วก็สสให้ข้อบังคับอยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็คือเป็นการทำลายหลักนิติธรรมแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำลายหลักเสาหลักของกฎหมายซึ่งทำให้คณะนิติศาสตร์ของประเทศไทยก็ต้องตกตะลึงกันไปตามกันว่าทำไมผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของอำนาจนิติบัญญัติถึงได้มีการกระทำเช่นนั้นมันเหมือนกับเป็นการทำลายตนเองเป็นการทำลายอำนาจและศักดิ์ศรีของความเป็นตัวแทนของประชาชนสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือถ้าเป็นสว.เพียงกลุ่มเดียวจะทำเช่นนั้นบางทีผมเองก็ไม่ได้ประหลาดใจนะครับเพราะว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันใดๆกับประชาชนทั้งสิ้นถึงแม้ว่ามีสว.บางคนพยายามอ้างเป็นเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญปี60ก็ตามแต่ว่าอันนั้นก็เป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนักแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ประหลาดใจมากๆก็คือว่าสส188คนไปผสมโรงกับสว.สส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนแท้ๆกลับร่วมกับสว.เพื่อทำลายหลักการที่เป็นรากฐานการดำรงอยู่ของตนเองเพราะการดำรงอยู่ของสส.ทั้งหลายเนี่ยก็คือระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นแหล่งกำเนิดของสส.แต่กลายเป็นว่าสส.188คนไปเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่เหมือนกับเป็นการจับมือกับคณะรัฐประหารไกลๆเพราะผมคิดว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สองที่เราเห็นกับในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อย่างที่สาม
ิ่งที่เราเห็นในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็คือว่าแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยคือพรรคเก้าไกลเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุดแล้วก็มีความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมี8พันธมิตรซึ่งพันธมิตรทั้ง8ของก้าวไกลนั้นก็เป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและเป็นตัวแทนของความต้องการการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยครับที่ผมต้องย้ำว่าเป็นตัวแทนต้องการการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยก็เพราะว่าอันที่จริงถ้าเราสืบย้อนไปตั้งแต่ปี2565ความนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยแล้วก็ซีกพรรครัฐบาลทั้ง5พรรคก็ตกต่ำลงตามลำดับแล้วประชาชนที่จัดการสำรวจของที่หน้าโพลตลอดปี65ที่ไม่เอาซีกรัฐบาลก็อยู่ที่ระดับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดแล้วก็พุ่งมาเป็นระดับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงการเลือกตั้งนั่นแสดงให้เห็นชัดว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยที่ไม่ต้องการรัฐบาลขั้วเผ่าเนี่ยมีมาอย่างยาวนานไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งสะสมมาอย่างยาวนานเป็นปีอันนี้ขอย้ำให้เห็นถึงข้อแท้จริงอันนี้นะครับว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็ส่งตัวแทนของเขาสองพรรคเนี่ยไปร่วมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าหากว่าเป็นกลไกของประชาธิปไตยธรรมดามันก็คงเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่เนื่องจากว่าประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวหลักการที่บิดเบี้ยวของสังคมไทยโดยการกระทำของกลุ่มอำนาจบางกลุ่มในสังคมเนี่ยมันทำให้เด็กจำนงของประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองประการที่4เมื่อพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ส่งหมายต่อให้พรรคเพื่อไทยแต่ยังต้องการรักษาเจตจำนงที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนมาจากเสียงข้างมาก 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชาชนต้องการรักษาหลักการนี้อยู่แล้วผมคิดว่าวิธีคิดของทั้งก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรือพรรคแปดร่วมพรรคร่วมอื่นๆรวมแปดพรรคก็คงมีวิธีคิดคล้ายคลึงกันว่าต้องพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนแต่นั่นก็เป็นความคิดของคนปกติที่มองการเมืองในทิศทางที่พึงจะเป็นตามบรรทัดฐานของระบอบประชาธิปไตยตามความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันก็เลยสร้างความการแข่งใจให้คนจำนวนมากกับการกระทำของพรรคเพื่อไทยว่าต้องการอะไรกันแน่หรือพรรคเพื่อไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในการในกระบวนการการกดขี่เสียงประชาชนอันนี้ตั้งคำถามไปที่เพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะเอาเช่นนั้นหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการบดขยี้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนใช่หรือไม่ในสิ่งที่กำลังทำอยู่เมื่อวานพรรคเพื่อไทยตระหนักดีนะครับคงได้ยินทุกคนก็มีหูพวกผมได้ยินว่า5พรรครัฐบาลเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาเขาประกาศชัดมาก่อนหน้านั้นแล้วว่ายังไงก็ไม่ร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไกลอยู่แต่คำถามก็คือว่าเมื่อได้ยินชัดแล้วทำไมถึงต้องเชิญเขามาที่พรรคเพื่อไทยสิ่งที่ริเริ่มการพูดคุยและแถลงให้สาธารณะทราบในตอนแรกและขอให้เกิดความเข้าใจกันโดยทั่วไปเขาก็มองว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะมีการดำเนินการเป็นขั้นตอนโดยลำดับแรกๆก็คื
จากับวุฒิสมาชิกก่อนเพื่อที่จะไปดูว่าจะสามารถโน้มน้าววุฒิสมาชิกให้มาสนับสนุนได้สักกี่เสียงสมมติว่าได้สัก50เสียงและจากนั้นจึงค่อยมาดำเนินการไปคุยกับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งที่ไม่ใช่สองพรรคที่ไม่ใช่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือชาติไทยพัฒนาเพื่อเอาเสียงมาเติมให้ครบตามจำนวนถ้ายังไม่ได้จึงค่อยดำเนินการต่อไปในการที่จะไปเจรจากับพรรคการเมืองหลักแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อไทยทำข้ามขั้นตอนที่พึงจะเป็นมุ่งตรงไปหาพรรคการเมืองเลยทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการก้าวไกลมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจไปว่าตอนนี้ในสังคมเท่าที่ระดับรับฟังมาทุกคนก็คิดไปในทิศทางเดียวกันโดยส่วนใหญ่นะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยยืมปากของพรรคการเมืองทั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติและก็ชาติพัฒนากล้ายืมปากคนเหล่านี้พูดเพื่อขับไล่ก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาล8พรรคถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธว่าเชิญมาสักถามแต่นั่นก็เป็นการพูดที่ขาดน้ำหนักแล้วคงไม่มีใครคนใดเชื่อคำพูดเช่นนั้นพูดไปรังจะทำให้เขายิ่งเกิดความรู้สึกว่าเป็นการแก้ตัวที่น่ารังเกียจมากกว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ข้อสรุปของความพยายามในวันสองวันนี้ของเพื่อไทยที่พยายามเบียดขับเอาก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลถ้าเพื่อไทยมีเจตนาเช่นนี้จริงๆมันก็เข้าไปสู่ประเด็นที่ผมพูดไว้ตอนต้นก็คือร่วมมือกับกลุ่มอำนาจต่อในการบดขยี้เสียงประชาชนแต่ผมก็ยังคิดว่าเพื่อไทยยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวในเวลาที่เหลืออยู่6วันเมื่อทราบว่าพรรคบรรดาพรรคต่างๆทั้งหลายเขาไม่ร่วมสนับสนุนถ้ามีพรรคก้าวไกลก็ไม่จำเป็นไม่ไหวแบบนี้หรือพรุ่งนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปถามพรรคพลังประชารัฐหรอกแต่ถ้าไปเชิญเขามาแล้วก็มาถามเนี่ยก็คงจะได้รับการตอบสนองจากแฟนคลับเดิมที่รุนแรงมากขึ้นสิ่งที่เพื่อไทยมึงจะทำตอนนี้ก็คือว่าเมื่อทราบบรรดามติของพรรคต่างๆแล้วเนี่ยทราบอยู่แก่ใจนะครับไม่ต้องแสดงละครทราบอยู่แก่ใจควรจะไปหาสวแล้วก็ไปดูว่ามีสวท่านใดบ้างที่ยังมีจิตใจที่เคารพหลักการเสียงส่วนใหญ่สวท่านใดบ้างที่ยังมีจิตสำนึกเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำและชี้นำของกลุ่มอำนาจมืดที่อยู่ในสวผมคิดว่าสวที่เป็นผู้ใหญ่มีจิตใจที่เป็นอิสระและมีวิถีคิดที่ยึดถือคันลองประชาธิปไตยเห็นแก่บ้านเมืองเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่น้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อไปอธิบายและก็โน้มน้าวจูงใจสวเหล่านั้นให้มาสนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถ้าไม่ได้จริงก็มาบอกประชาชนในภายหลังก็ได้ว่าทำถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปโหวตในสภาให้รู้อีกครั้งว่าสวจะโหวตโดยไม่คำนึงถึงเสียงประชาชนครั้งที่สองที่สว
ามที่จะไม่โหวตคุณพิธารอบสองแล้วก็พยายามสกัดกั้นด้านหนึ่งผมคิดว่ามันมีผลอย่างที่อาจจะเป็นไปได้คือเขาอาจจะมีความกังวลมากที่จะระบุชื่อของตัวเองในการประกาศว่าไม่เห็นชอบรัฐบาลเสียงข้างมากเหมือนกับเป็นการประจานตัวเองไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโหวตในสัปดาห์หน้าวันที่27เนี่ยก็ลองทดลองดูนะครับก็จะมีสวคือมีสวบางส่วนที่เขาประกาศในนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าสวอีกจำนวนมากที่งดออกเสียงหรือที่ไม่เข้าประชุมก็ลองพิสูจน์กันดูว่าสวเหล่านั้นเนี่ยจะโหวตโดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนมากน้อยขนาดไหนส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ในวันที่27 8พรรคร่วมก็มาประกาศต่อสาธารณะเลยว่าจะยุติการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคแต่ว่า8พรรคก็จะยังผนึกตัวกันอย่างแน่นเพื่อยืนยันถึงเจตจำนงของประชาชนต่อไปที่จะเอาชนะอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนให้ได้ไม่ว่าเวลาจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่า5พรรคร่วมรัฐบาลอยากจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ให้เขาจัดไปดูซิว่าจะมีสำนึกเพียงพอหรือว่ามีความกล้าเพียงพอที่จะจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้เป็นที่หัวร้อยยอกของชาวโลกได้หรือไม่ถ้าหากว่าเดินตามเส้นทางนี้ผมคิดว่าสังคมไทยก็จะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังอำนาจของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งผ่านตัวแทนเนี่ยจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่หลงเหลือของกลุ่มอำนาจต่อที่มาจากการรัฐประหารอย่างเด็ดขาดแต่จะยืนหยัดต่อไปท่ามกลางเสียงสนับสนุนของประชาชนถ้าบอกว่าประชาชนรอไม่ได้ก็ไอ้ดูนี้หน้าโพล2 3อาทิตย์ที่แล้วที่เขาสำรวจมา 43% บอกว่าให้โหวตคุณพิธาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นนายกอีกประมาณ 20% บอกว่าให้โหวตคุณพิธาไป 2-3 ครั้งแต่มีแค่ 2% ที่บอกว่าให้เพื่อไทยเนี่ยข้ามขั้วนะครับเพราะว่าต้องฟังความเห็นของประชาชนให้ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างน้อยๆเนี่ยประชาชนที่สำรวจล่าสุดเนี่ย43+22เนี่ยก็ 65% ที่ต้องการอย่างมุ่งมั่นว่าต้องการรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอันนี้เป็นข้อมูลให้ทางเพื่อไทยพิจารณาแล้วก็ทบทวนการกระทำเสียงใหม่แต่จะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็แค่ได้เสนอความเห็นแล้วก็ชี้แนะเป็นเรื่องของท่านล้วนๆแต่ถ้าทำเนี่ยก็คือรับผลการกระทำด้วยว่าเป็นยังไงฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วคืออะไรดูจากปฏิกิริยาเมื่อวานนะครับจากมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเพื่อไทยกันมากมันก็เห็นภาพได้ยากดูอารมณ์ความรู้สึกที่หลังจากที่สวร่วมกับ188สสเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญก็ดูไม่ยากคือสวอาจจะประเมินผิดไปคือสวประเมินว่าถ้าโหวตคุณพิธามวลชนอาจจะโกรธแต่ไปใช้โหวตล้มล้างรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมวลชนโกรธบรรดานักวิชาการชั้นนำของประเทศก็โกรธเหมือนกันดังที่แสดงออกมาอันนี้คืออารมณ์มวลชนที่ตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าถูกชนชั้นนำร่วมมือกับแปดพรรคตบหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่ฉากกันแล้วเลือดโกรธปากวันอารมณ์ของมวลชนในขณะนี้จากเมื่อวานที่ประเมินที่เพื่อไทย
ไปเชิญมาก็ยิ่งจะมีความคุกรุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเพื่อไทยข้ามขั้วไปจริงๆเพื่อตอบสนองอำนาจและความต้องการของใครบางคนและทอดทิ้งประชาชนนั่นก็หมายความว่าเพื่อไทยเลือกอำนาจและทอดทิ้งประชาชนก็จะเผชิญหน้ากับแรงปฏิกิริยาโต้กลับจากประชาชนทั้งคนที่สนับสนุนเพื่อไทยเองและคนที่ไม่ได้สนับสนุนเพื่อไทยคนที่สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนเพื่อไทยก็คือคนที่สนับสนุนก้าวไกลอันนี้คือสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าแล้วก็ถ้าหากว่าเดินจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยต้องเผชิญกับเป็นรัฐบาลที่ง่อนแง่มากไร้ความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดเก่าแต่คุณยังเอารัฐบาลคนรัฐบาลเก่ามาร่วมรัฐบาลประชาชนก็ไม่ต้อนรับเพราะมันก็จะเกิดการชุมนุมขยายตัวอาจจะชุมนุมรายวันหรือรายสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่นั่นคือนอกสภาในขณะที่ในสภาก็ต้องเผชิญหน้ากับการเป็นฝ่ายค้านที่ทรงพลังของก้าวไกลก็อันนี้ก็เห็นอนาคตทางหลังว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้คือภาพที่เพื่อไทยต้องเผชิญแต่ถ้าเพื่อไทยมันก็มีความเป็นไปได้อีกอย่างนึงครับอันนี้เกิดจินตนาการขึ้นมาแต่ถ้าเพื่อไทยแทรกอันนี้มองแบบเข้าข้างเพื่อไทยหน่อยนะครับถ้าเพื่อไทยแทรกหลอกห้าพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและพอจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเขาครม.เลยแล้วดึงตั้งใหม่เข้ามาอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็เป็นการตลบหลังกลุ่มหน้าเขาได้อย่างเจ็บแสบ